สวัสดีจ้าคลิปสองมาต่อห่วยตัดบ่อยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละกำลังกินแซ่บๆก็ตัดอัดคลิปทีไรมีปัญหาทุกทีเพื่อนพี่หายหมดแล้วนะเพื่อนๆพี่ในช่อง YouTube อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเห็นลงคลิปบ้างไม่ลงบ้างแล้วเห็นคลิปก็น้อยๆนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ตัดตับเขาอ่ะเป็นตับทรงเครื่องเป็นพวกตับเครื่องในอะไรทุกอย่างเขาก็ต้มเครื่องเทศของเขาเนาะแล้วเขาก็บดอัดเข้าไปเหมือนพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยเลยอันนี้ก็คุณชายอะไรนะที่เขาตั้งถ่ายก็ตั้งโอที่ใส่ยำอ่ะมันเหลือนานแล้วเดี๋ยวมาต้มไหมดีกว่าต้มกินดีกว่าดูเป็นวันนี้ว่าเดี๋ยวจะไปตัดตะไคร้เดี๋ยวมันเถาเดี๋ยวจะคลายมันเถาก่อนไปตัดมันแล้วก็ยกกระถางมันขึ้นมาข้างบนเผื่อปีหน้ามันจะงอกขึ้นมาอีกเพราะปิดที่แล้วมันแล้วขึ้นมาเอาไว้ในตริวหูดอะตริวหูดที่ไว้ผูกปากอะมันเถาถึงรากข้างล่างเลยเอามาขึ้นข้างบนไม่รดน้ำมันนะเอาผ้าคลุมไว อันนี้ถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรยอดบวบยอดมะเขือเอ้ยยอดฟักทองมันยังพอมีอยู่ถ้าอยากกินอีกก็แต่ที่มันไม่โดนเฉามากอ่ะมันก็เก็บไว้ดอกมันเสียดายมันอ่ะดอกมันตามเครือมันอ่ะดอกมันหนูเป็นสิบเหมือนมันกำลังจะขึ้นอ่ะเ
มันปลูกช้าไปหน่อยอ่ะที่จริงพวกอีกตระกูลพวกเนี้ยมันต้องปลูกตั้งแต่ช่วงต้นมิถุนานู่นพวกพฤษภาแล้วมั้งเดี๋ยวมันกินพี่สาวบอกว่าไอ้ข้าวไม่ใช่ข้าวหอมสุรินทร์อ่ะข้าวหอมมะลิสุรินทร์อ่ะว่ามันไม่มีรสชาติเนาะข้าวสารที่นี่อ่ะพี่สาวบอกว่าทำไมกินอร่อยมันกับข้าวมันอยู่ที่กับข้าวเราเห็นไหมเราก็กินกับข้าวบ้านๆเราเนี่ยแต่ข้าวก็ไม่มีกลิ่นข้าวมันไม่ใช่ข้าวของไทยหรอกมันเป็นร้านเวียดนามมันเป็นภาษาจีนภาษาภาษาอะไรเนาะภาษาเอกภาษาเวียดนามอ่ะเป็นคล้ายกับภาษาอะไรภาษาจีนป่ะต้นมันจะอร่อยกับใบมันก็วันนี้จะทำน้ำพริกตอนเย็นนะน้ำพริกมะขามน้ำพริกมะขามหมูใส่หมูผัดมันคือมะขามผัดหมูน้ำพริกมะขามเลยเนาะแต่ไม่ได้ใส่พริกเผ็ดๆหรอกใส่พริกเผาเอาพริกเผาเองกระปุกอ่ะนะให้มันได้สีมันดอกเล็กๆน้อยๆมันข้าวเยอะไปเปล่าอิ่มแท้เสียดายทั้งผักเสียดายทั้งน้ำพริกเหลือมันคิดมะกอกก็ใส่มะกอกสองใส่มะกอกสองลูกอ
แม่มาใส่ส้มตำมั้งไม่กินส้มตำนานแล้วกินเห็นตำแจงเก็บถั่วจากบ้านได้ว่าจะกินเท่าไหร่ลูกชายก็อยากกินเอ้ยผัดพริกแกงถั่วอย่างเงี้ยไม่ได้ตำสักทีมันก็ไม่ได้มีเยอะพอจะวันนี้เก็บผัดพรุ่งนี้ตำเนาะบางทีพรุ่งนี้ไม่อยากแล้ว อยากคนนี้ไงดูหน้าก็แค่นี้ก่อนเนาะไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามและให้กำลังใจดูหน้าพาทัวร์พาแซ่บสไตล์ดูหน้าดูหน้าพาแซ่บสไตล์ดูหน้านะยังไงก็ให้ติดตามเรื่อยๆแล้วก็กด Subscribe ให้กำลังใจดูหน้าด้วยนะวันนี้ดูหน้าแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ